เรื่องราวเช้านี้7:50 นท่านผู้ชมครับมีประเด็นเรื่องการแจกเงินดิจิตอล10,000ซึ่งก็ถือว่ายังร้อนแรงเมื่อวานนี้ที่น่าสนใจรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังจุลภัณฑ์อมรวิวัฒน์ร่วมกับรัฐมนตรีช่วยคลังกฤษฎาจีนวิจารณะก็คือ2พรรคเลยเพื่อไทยกับรวมไทยสร้างชาติใช่ไหมแถลงถึงความคืบหน้าโครงการดิจิตอล10,000 บาทคุณจุลภัณฑ์ในระบุมุ่งเร่งสร้างความมั่นใจว่าจะเดินหน้าดิจิตอล10,000ผ่านดิจิตอลวอลเล็ตรู้สึกดีที่มีการถกเถียงกันในวงกว้างทั้งวิชาการเอกชนประชาชนบรรยากาศแบบนี้ไม่ได้เห็นมานานการวิพากษ์วิจารณ์มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจรัฐบาลขณะนี้ยืนยันเศรษฐกิจประเทศไทยยังไม่เติบโตเต็มศักยภาพและเติบโตช้ากว่าภูมิภาคค่ะส่งผลให้คุณภาพชีวิตประชาชนยังเปราะบางมาตรการดิจิทัลวอลเล็ตจึงจะเป็นการจุดชนวนกระตุกเศรษฐกิจให้เติบโตอีกครั้งหนึ่งจะเป็นการใส่เงินให้ทั่วถึงกระจายทุกพื้นที่สร้างโอกาสจ้างงานสร้างการลงทุนเพิ่มการผลิตเชื่อว่านโยบายนี้จะประสบความสำเร็จท่านผู้ชมก่อนหน้า117 กับ 148และที่ออกมาคัดค้านบอกเลยเศรษฐกิจกำลังดีอยู่แล้วไม่จำเป็นต้องกระตุ้นขนาดใหญ่ซึ่งได้ไม่คุ้มเสียรัฐมนตรีช่วยครั้งบอกการเติบโตทางเศรษฐกิจในขณะนี้ไม่เติบโตเต็มศักยภาพและเติบโตช้ากว่าภูมิภาคด้วยจำเป็นต้องกระตุกจุดชนวนรีสตาร์ทชีวิตประชาชนเมื่อมีคำถามจากประชาชนหลายข้อทำไมต้องมีเพราะอะไรเพราะประเทศไทยมีปัญหาสะสมคนไทยยากลำบากร้อยทั้งร้อยในต่างจังหวัดไปถามสสถามประชาชนรอมาตรการที่ยังมีความหวังแต่รัฐบาลก็รับฟังอย่างรอบด้านยืนยันชัดเจนเดินหน้าให้สำเร็จ10ปีที่ผ่านมาหนี้สาธารณะจาก 40% ต่อ GDP เพิ่มเป็น 60% ค่ะซึ่งคุณจุลภัณฑ์บอกว่าเป็นสถานการณ์เปราะบางโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจขนาดใหญ่ขนาดนี้เนี่ยจึงเป็นการรีสตาร์ทชีวิตของประชาชนแล้วก็ยืนยันว่ามาตรการนี้ไม่ใช่การเสกเงินขึ้นมาที่ไปพูดกันว่าจะเป็นคริปโตเคอเรนซีเพราะเงินทุกบาทก็ยังไปตามกฎหมายแบงค์ชาติไม่ได้พิมพ์เงินขึ้นมาใหม่แต่ใช้ในบาทดิจิตอลกำหนดเงื่อนไขให้มีมูลค่าเศรษฐกิจให้มันเกิดหมุนเวียนมากที่สุดโดยข้อที่1ใช้ใน6เดือนข้อที่2กำหนดระยะทางข้อที่3กำหนดประเภทการใช้ก็คือห้ามใช้ในอะไรตอบได้ว่านโยบายนี้จะมีประสิทธิภาพมากกว่านโยบายอื่นๆที่ผ่านมาและจะกระตุ้นให้เกิดการใช้จ่ายส่วนความกังวลว่าจะใช้รัศมีแค่4 กิโลอนุกรรมการจะกำหนดเงื่อนไขอีกทีหนึ่งซึ่งเป็นไปได้ว่าจะขยายออกมาให้เกิดความคล่องตัวอาจจะเป็นตำบลเป็นอำเภอหรือจังหวัดค่ะซึ่งจะให้ได้ข้อสรุปภายในสิ้นเดือนตุลาคมต้นเนี่ยนะครับไม่ใช่เป็นการเสกเงินขึ้นมาใหม่นะครับไม่มีการพิมพ์เงินขึ้นมาใหม่ไม่ใช่ว่าเขียนโปรแกรมสร้างคริปโตประเภทใหม่ขึ้นมาและจะเอามาให้พี่น้องประชาชนใช้ไม่ใช่นะครับเงินเหล่านี้ไม่มีการปรับเปลี่ยนในมูลค่าเพราะจะถูกแบกบาทต่อบาทด้วยเงินบาทไทยพูดได้ค่อนข้างชัดเจนในเบื้องต้นว่ามีความโน้มเอียงที่จะขยายกรอบในเรื่องของระยะทางเพื่อให้เกิดความคล่องตัวและสะดวกกับพี่น้องประชาชนให้มากขึ้นอาจจะเป็นตำบลอาจจะเป็นอำเภออาจจะเป็นจังหวัดในที่สุดคงจะมีข้อสรุปแน่นอนพร้อมกันนะครับในช่วงราวสิ้นเดือนนี้จะไม่ทำไหม 2. จะเวียงแหหรือจะลดสโคปแบบเดินหน้าต่อหรืออะไรยังไงอันที่3ก็คือไอ้ที่บอกใช้แหล่งเงินงบประมาณมันมีให้ใช้ด้วยหรอจะเสกมาจากตรงไหนมีครับ คำถามแรกก่อนนะครับไม่ทำไหมเนี่ยไม่มีอยู่ในความคิดครับเราได้แถลงนโยบายต่อรัฐสภาพี่น้องประชาชนตัดสินใจเลือกพรรคการเมืองกันเข้ามาก็บอกว่าอยากได้นะครับอยากจะเห็นนโยบายนี้เดินหน้าการที่บอกว่าเราจะไม่ทำเป็นไปไม่ได้เราจะพยายามให้มากที่สุดโดยที่พิจารณาถึงรายละเอียดกรอบของกฎหมายแล้วก็ภาระต่องบประมาณวินัยทางการเงินการคลังสโคปของมันจะหดลงหรือไม่ก็อย่างที่ได้บอกครับเรารับฟังครับสุดท้ายออกมาเป็นอย่างไรเนี่ยสิ้นเดือนนี้คงจะรู้กันนะครับในงบประมาณมีครับขณะนี้มีการทบทวนงบประมาณปี2567นะครับ
มีการส่งคำขอกลับเข้าไปยังกระทรวงสำนักงบประมาณใหม่ก็คงจะต้องมาดูในรายละเอียดแล้วก็ดูว่าตรงไหนที่มันเป็นไขมันส่วนเกินเป็นอะไรต่างๆเนี่ยก็จะมีการปรับลดแล้วก็จะได้บริหารจัดการเพื่อที่จะเอาให้เม็ดเงินเนี่ยมันได้ใช้ประโยชน์อย่างสูงสุดเราทำทุกอย่างอยู่ในกรอบของกฎหมายไม่มีทะลุกรอบกฎหมายนะครับกรอบวินัยเดิมจะแต่ว่าไม่ได้ไปถามตัวเลขจริงๆตอนนี้ก็ยังไม่ได้ไปเปิดดูนะแต่ว่าไม่กระทบหรอกครับท่านผู้ชมครับคุณจุลพันธ์ยืนยันที่วิพากษ์วิจารณ์เรื่องวินัยการเงินการคลังงบประมาณขาดดุลคุณจุลพันธ์บอกรัฐบาลยังยึดมั่นในกฎหมายเรื่องวินัยการเงินการคลังโดยเฉพาะรัฐบาลพรรคเพื่อไทยมีประสบการณ์ทำงานในอดีตพรรคเพื่อไทยซึ่งตอนนั้นเป็นไทยรักไทยเป็นพรรคที่ชำระหนี้กองทุนการเงินต่างประเทศหรือ IMF ก่อนเวลาเราเป็นพรรคที่สามารถสร้างงบประมาณสมดุลได้ซึ่งรัฐบาลชุดนี้ก็ยังคงยึดมั่นแบบเดิมยังคงเห็นความสำคัญของวินัยการเงินการคลังข้อห่วงใยเรื่องเสถียรภาพทางเศรษฐกิจแน่นอนคุณจุลพันธ์บอกรัฐบาลก็ยึดกรอบเศรษฐกิจที่มีเสถียรภาพแต่ถ้ายังเอาตามอีกแนวคิดหนึ่งก็คือเศรษฐกิจไทยยังขยายตัวแค่ 2% ต่อปีอย่างในอดีตประชาชนจะไม่สามารถหลุดพ้นจากความยากจนความยากลำบากเป็นหน้าที่รัฐบาลต้องสร้างเศรษฐกิจให้เติบโตเต็มศักยภาพให้เหมาะสมโดยมีเสถียรภาพไปพร้อมกันเพื่อหาจุดสมดุลดังนั้นการกระตุ้นเศรษฐกิจจึงมีความจำเป็นนี่คือเป้าหมาย 5% ทุกปีตลอด4ปีของรัฐบาลเพื่อไทยขณะที่ในส่วนของปลัดกระทรวงการคลังท่านผู้ชมคุณลวรนต์แสงเสด็จเมื่อวานนี้บอกนะครับนโยบายการคลังอาจจะเน้นผลักดันด้านการเติบโตเศรษฐกิจนโยบายการเงินเน้นที่เสถียรภาพดังนั้นก็เดินหน้าไปพร้อมกันเพื่อผลักดันเศรษฐกิจให้เติบโตตามนโยบายรัฐบาลที่ตั้งเอาไว้ 5% เราพูดถึงนโยบายการเงินการคลังคืออะไรนโยบายการคลังก็ของกระทรวงการคลังทำนั่นแหละค่ะนโยบายการเงินก็ของแบงก์ชาตินั่นแหละคิดง่ายๆแบบนั้นอย่างดอกเบี้ยเนี่ยเขาเรียกว่านโยบายการเงินค่ะนึกออกใช่ไหมค่ะคนลวรนต์เนี่ยบอกนะครับท่านผู้ชมครับว่าได้เตรียมหารือกับแบงก์ชาติซึ่งที่ผ่านมาทำงานใกล้ชิดอยู่แล้วจะทำควบคู่กันระหว่างรักษาเสถียรภาพกับการเติบโตทางเศรษฐกิจแหล่งเงินจะมาจากไหนอย่างไรจะใช้คืนอย่างไรขอให้เชื่อมั่นในมืออาชีพจะมีความชัดเจนในวันประกาศนโยบายในเดือนตุลาคมนี้ส่วนรายละเอียดมีการปรับเปลี่ยนหลายเรื่องแล้วป้องกันการโกงจะมีตำรวจไซเบอร์เข้ามาดูแลส่วนเรื่องจำนวนคนที่ตอนแรกระบุว่าจะใช้เงินในโครงการนี้ 560,000 ล้านบาทให้คนอายุตั้งแต่16ขึ้นไป56ล้านคนคนละหมื่นอันนี้คุณลวรนต์บอกอาจจะต้องมีการลงทะเบียนค่ะนี่เมื่อวานนี้พูดเล่นๆนะค่ะในคุยนอกจอค่ะนั่นก็แปลว่าลงทะเบียนและยืนยันตัวตนเพื่อเข้าร่วมนโยบายนะคะก็จะเหลือคนที่ได้รับเงินจริงจำนวนเท่าไหร่เนี่ยเดี๋ยวต้องดูกันอีกรอบนึงเพราะฉะนั้นก็ในทำนองว่าจะต้องมีการลงทะเบียนไม่อัตโนมัติค่ะลงทะเบียนคนที่จะไม่เอาก็ไม่ต้องลงทะเบียนใช่อย่างนั้นใช่ไหมค่ะนี่ขณะที่คุณภาภูมิรจนสกุลทีมเศรษฐกิจเพื่อไทยแล้วก็เป็นเลขานุการรัฐมนตรีคลังก็หมายถึงเลขาคุณเศรษฐาที่กระทรวงการคลังเนี่ยต้องไปชี้แจงในหลายประเด็นประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจก็คือการกระจายเม็ดเงิน 10,000 บาทมันจะเป็นความแตกต่างจากที่ผ่านมาก็คือจานแจกเงินแบบกระปิบกระปรอยเพราะรัฐบาลนี้ไม่ใช่แค่ต้องการกระตุ้นการบริโภคเพียงอย่างเดียวแต่เงินจำนวนนี้มันจะมากพอที่ประชาชนจะไปรวมกันและลงทุนเป็นการลงทุนขนาดเล็กที่จะเกิดขึ้นในชุมชนสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนภายในได้ค่ะขณะที่อีกประเด็นหนึ่งที่วิจารณ์กันว่าต้องเก็บเงินเอาไว้ทำโครงการของรัฐอื่นคุณเผ่าภูบอกดิจิตอลวอลเล็ตไม่ใช่โครงการเดียวของรัฐบาลเป็นเพียงหนึ่งในโครงการที่จะเกิดขึ้นในรัฐบาลนี้ซึ่งจะมีอีกหลายโครงการตามมาทั้งการลงทุนการดึงดูดการลงทุนภาคการเกษตรภาคอุตสาหกรรมและสุดท้ายคุณเผ่าภูมิอธิบายฝั่งที่ออกมาวิพากษ์วิจารณ์คัดค้านกลัวเรื่องเสถียรภาพ
แต่ขอให้ดูความแตกต่างระหว่างเสถียรภาพกับศักยภาพที่ผ่านมาประเทศไทยโตแบบมีเสถียรภาพแต่โตต่ำแค่ 2-3% ต่อปีซึ่งมันไม่เพียงพอต่อความต้องการใช้เงินของรัฐบาลในอนาคตจนกระทั่งมีคำพูดในทางวิชาการว่าไทยอาจโตไม่เพียงพอจนมีปัญหาทางด้านสวัสดิการผู้สูงอายุในระยะยาวในมุมนี้ก็แปลว่าถ้าประคับประคองกันไปแบบปลอดภัยไว้ก่อนโตไม่มากมีเสถียรภาพจะไม่พอกับสังคมสูงวัยที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเดี๋ยวกลับมาว่ากันต่อครู่เดียวครับ